โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะครับนี่อยู่ผมบูลิงก็เดินไปเจอเลยเดี๋ยวๆๆชมเด้นะโอเคขวดอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยอัดแล้วล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนึ่งๆนะครับตามที่ผมโพสต์ลงไปในชุมชนนะครับไม่รวมกันประกิมนี้จะลงวันไหนแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคนะครับก็วันนี้มาแบบแนวแบบสุภาพหน่อยนะครับเยอะนะครับปัจจุบันช่วงนี้นะครับแบบนะพูดว่าไงดีวะระบบรักษาความปลอดภัยแม่งดีจัดนะครับผมกลัวจะโดนแบนได้เพราะฉะนั้นกูจะพยายามพูดให้มันไม่มีคำหยาบแล้วกันนะครับผมโอเคนะไป let's go วันนี้ผมก็มาเล่นกับน้องคนหนึ่งนะครับที่ผมเชิญไปมั่วๆนะก็วันนี้ว่าจะไม่โกงนะครับไม่โกงจริงๆเลยนะฮะวันนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนท้าก่อนเองนะครับผมจะไม่โกงนะครับนะครับ โอเคผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบแล้วกันนะเพราะว่านะนะครับ เพราะว่านั่นแหละน่าจะรู้กันอยู่นะครับผมโอเคมานี่ครับผมโอเคนะบอกให้ก่อนนะเกมนี้ผมจะไม่โกงนะรู้กันว่าเขาจะเชื่อไหมกูบอกไม่โกงมาหลายครั้งแล้วเยอะนะอุ๊ยขอไปสำหรับคำหยาบแบบเยอะอะไรวะเนี่ยโอเคพูดจนติดปากแล้วนะครับต้องมุบออนละมุบออนนะครับผมโอเคมานี่ครับไป let's go เดี๋ยวเราไปเอาของก่อนนะสร้างนี่ก่อนดีกว่าโอเคมานี่ครับผมโอเคครับมาดูว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะ โอเคจัดอะไรเพื่อนนะผมก็ไปดูกันว่าเขาเป็นใครนะกูเจอไปมั่วเลยนะโอเคอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่ากูว่าผมไม่ค่อยอยากพูดคำหยาบนะเพราะว่า นั่นแหละนะมันไม่ดีกดต่อกด YouTube นะครับผมโอเคมาชิวๆไปครับทุกคนเกมนี้ไม่มีเหี้ยอะไรมากนะไม่มีเหี้ยเลยอ่ะโอ้โหโอเคปรับทุบเตียงนะครับผมตอนนี้ผมพยายามไม่พูดคำหยาบให้ได้มากที่สุดนะโอเคนี่ครับผมป่ะ let's go โอเคโอเคนะครับผมโอเคบอกกันไปนะเกาะเพชรนะครับผมมาข อไปนะผมเพิ่งแบบเป็นหวัดหายมานะมันก็ยังเหลือน้ำมูกอยู่นะก็อย่าว่าอะไรกูเลยนะกูเพิ่งเป็นหวัดหายมานะครับผมโอเคถ้าเสียงกูแปลกๆก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคมานะก็ไม่มีอะไรมาโอเคไปต่อกันไปนะกลับกันนะครับผมหุยโอเคไปเราไปเอาเพชรตรงกลางกันนะครับ โอเคมาชุบโอเคนะครับเก็บเพชรไปนะขอไม่ข้ามแล้วกันนะคลิปนี้ยาวๆเลยครับผมโอ้โหนะฮะโอเคมาปั๊บดาบทองนะเก็บนี้ดาบทองโอเคก็ชิวๆไปก่อนครับเราเป็นคนท้าเขาก่อนนะเราก็ต้องอยู่เงียบๆไว้โอเคนะดูสินี่ครับอันนี้กูท้าไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาเป็นใครนะคนนี้ชื่อว่าเอียดอะไรสักอย่างอ่ะกูจำชื่อไม่ได้ช่างมันแล้วกันโอเคนะครับผมก็เชิญมามั่วๆนะครับอันนี้คือไม่ใช่คนที่ผมท้าไปนะครับยังไม่ใช่คนที่มารับคำท้านะครับอันนี้เป็นใครไม่รู้นะกูเชิญมามั่วนะครับพอดีรีบนะพอดีรีบโอเคมาไปเพื่อนของนะครับผมมาขอแบบตึงๆครับท่านี้
นะฮะโอเคก็ชิวๆไปนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับเกมนี้นะนะเราจะมาซีเรียสกับเกมปัญญาอ่อนสี่เหลี่ยมงูไม่ได้นะผมเราต้องแบบชิวๆเข้าไว้นะโอเคมาชิบชิบชิบโอเคเก็บเขาโอเคนี่ก็รอเขาฟาร์มไปก่อนนะครับเราเป็นคนท้าคนเราจะเล่งเขาไม่ได้นะเมื่อกี้เสียงผมเบาขออภัยด้วยครับพอดีแบบพูดเยอะไปหน่อยเลยเอาแบบปากไกลจากไมค์ไปหน่อยโอเคมาบักนี้ก็ยังอยู่เนาะไอ้บักเวลาเปลี่ยนไอเทมในของเราสกินเราจะอันนี้เนี่ยแต่จะว่าไปตั้งแต่อัปเดตแบบเอาตั้งแต่การีนาเริ่มเลิกออกไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะไรเข้ามาเยอะมากเลยครับทั้งความแหลกทั้งแฮกโอ้โหตั้งแต่การีนาไปได้แบบเกมนี้มันนะใหญ่ขึ้นมากโอเคมาชุบชุบ มาดิครับเจอโอเคชุบหันไปตีป๊อป๊อโอเคนะครับ ผมอยากลองใช้วิชาจิงโจ้ดูแต่แบบไม่ดีกว่าเรา move on ออกจากวิชาจิงโจ้ละนะโอเคได้อยู่นะก็คือว่าลูนเขาจะอ่อนนะผมลูนเขาอ่อนกว่าผมนะ โอเคบอกเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเขาสงสัยนะว่ากูโกงนะแต่จริงๆถ้าผมจริงๆถ้าผมพิมพ์ไปแบบนี้อาจจะเป็นการพิมพ์เยอะๆเขาก็ได้แต่ในทางของผมอันนี้คือผมบอกไว้ว่าผมไม่ได้โกงจริงๆนะจากใจจริงอันนี้ไม่ได้เยอะๆที่เขานะครับผม นะถ้าใครไม่เข้าใจที่กูพูดก็สักวันมันจะเข้าใจเองแหละ โอเคนี่ครับผม นี่ครับโอ้ยยืนฟาร์มทำไมเพื่อนของตรงกลางนะโอเคเก็บเพชรก่อนไอ้เหี้ยแล้วแม่งสงสัยกูใช้เพชรอีกนะครับคำหยาบไปแล้วช่างมาเถอะคงนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยโอเคนะครับก็ช่วงวัยรุ่นก็คือขนองแบบนี้แหละนะครับผมมีคำหยาบอะไรบ้างก็นะปล่อยกันไปนะครับผมเราชิวๆเราโตกันละนะครับผมนะโอเคเลิกคุณนอกเรื่องแล้วก็มาเรียนดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวแม่งหาว่ากูแก่ตายสิโอเคที่กันตกที่มันหน่อยเพื่อแบ่งบักตกนะครับผมเอ้ยนะครับผมนะก็อย่างที่รู้ว่ากูเป็นหวัดหายนะก็นั่นแหละนะโอเคนะครับก็รอไปก่อนนะรอแม่งฟาร์มไปก่อนนะโอเคครับชิวๆไปอย่างว่านะโอเคนะครับโอเครวมกันว่าส่งไปทำไมนะว่างไงกูว่างว่างส่งมั่วๆอุ้ยนะครับรอไปก่อนว่างจัดนะครับให้ตายสิมันเงาไหวเว้ยอุ้ยวิชาพิเตกลับมาอีกครั้งโอเคมาน่าจะพร้อมแล้วนะมาครับมาครับมาดิครับมันโล่โอเคมานะครับผมโอเคมาครับจุ๊บโอเคมาตอนแรกก็อาจจะอ่อนให้ผมก็ได้ต้องแบบนะเจ้าวิวหุยตึงครับตึงครับคนคนนี้ตึงมากโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บเสียอย่างเดียวขึ้นนั่งปีไม่โดนกูนะครับการเล่นหลักๆเนี่ยนะครับสิ่งหัวใจสำคัญในการต่อสู้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีอะไรที่ไวทุกอย่างนะภาษาสปัตตะห้าเราต้องไวนะครับผมแต่นี้ในเกมเราต้องตาไวแล้วก็การสัมผัสไวนะครับผมนะคือการที่เราจะเล่นเก่งเนี่ยเราไม่ใช่ว่ารูนเราจะหมดอย่างเดียวคือเราต้องมีสกิลที่ดีนะครับคือต้องมีแบบความสามารถในการต่อสู้ในชีวิตจริงเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมนะถ้าเทียบกับผมเมื่อก่อนตอนนี้ผมแข็งกว่ามากนะครับถึงแม้ว่าในเกมผมจะดุกากนะครับแต่การที่ผมสู้เนี่ยคือผมเอาทักษะในชีวิตจริงมาสู้นะผมก็วิชาจิงโจ้เนี่ยเป็นการแบบบ้าเนี่ยเขาเรียกว่าบ้าภาษาผมเขาเรียกว่าหมาบ้านะครับก็คือการกระโดดตีแบบบ้าคลั่งนะก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงนี่โดนเขาเตาะขาล้มตายได้นะ
อย่าใช้กันนะครับผมกระโดดไปต่อยคนอื่นเขาเนี่ยนะครับผมนะก็นั่นแหละเนาะคำว่าเกมมันก็ต้องแบบนี้แหละนะผมก็นะผมคงไม่ย้อนกลับไปใช้วิชาจิงโจ้อะไรนั่นหรอกนะเพราะว่ามันนะคือการสู้เนี่ยคือถ้ามองตามหลักในเกมเนี่ยคือการกระโดดตีเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามันก็นะครับอนาคตมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะกูก็คงไม่กลับไปบ้านมันเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้เวลากูจะสู้กูแบบกระโดดตีอะไรบ้างนะในชีวิตจริงเฮียแบบหูปัญญาอ่อนจัดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้เริ่มเข้าใจวิธีการสู้ที่แท้จริงแล้วนะหลังจากที่กูไปเรียนมวยมานะฮะก็นั่นแหละนะจุดเปลี่ยนชีวิตกูโอเคนะเขาถามอะไรมาแล้วก็ตอบไปนะโอเคนะครับผมมาตอนนี้พี่แกน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าใครอยากให้ผมลองกลับไปใช้วิชาจิงโจ้แล้ววิชาหมาป่าอีกครั้งนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้ลองทำดูนะครับผมไม่รู้กันว่าคลิปนี้หรือคลิปหน้านะก็ลองดูนะครับผมหรือผมอาจจะใช้ในคลิปต่อไปที่มีการหนึ่งครั้งต่อไปก็ได้ผมก็ไม่รู้นะก็ โอเคมารับชิวๆไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เราต้องคิดอะไรมากนะครับผมจะสอนให้ดูแล้วกันนะว่าการต่อสู้แท้จริงมันเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยการหันหน้าจอต้องดีแล้วก็การโจมตีให้โดนศัตรูเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมการหันหน้าจอแล้วก็การตีแล้วก็ทักษะการกระโดดแล้วก็การสังเกตนะครับจิตเราต้องอยู่กับคนที่เราสู้ด้วยนะครับถ้าจิตเราไม่อยู่กับคนที่เราสู้ด้วยเนี่ยมันจะตีไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นก็การนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าคุณสมาธิสั้นหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะแบบมันจะทำให้คุณนะยังไงวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วกูพูดทำไมวะเนี่ยนะครับผมคือแบบทำไงคือให้เรามองแค่ศัตรูไว้อะอย่ามองหลอดเลือดอย่ามองอย่างอื่นนะเพราะว่าคนทั่วไปที่ผมเห็นกันเวลาสู้เนี่ยมักจะมองที่หลอดเลือดแล้วเวลาที่เลือดเหลือน้อยน่ะคนเรามักจะกลัวแล้วก็หนีนะครับผมในเกมนะ เพราะฉะนั้นก็ดูที่คู่ต่อสู้เอาไว้นะครับมันเป็นแค่ตัวละครในเกมนะครับจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ตีคู่ต่อสู้ให้โดนก็พอนะครับ นะผมก็ไม่อะไรมากนะคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะก็ นะเป็นโค้ชก็วันนี้เป็นโค้ชตายเสียนะวันก่อนเป็นครูแน่แนววันนี้เป็นโค้ชละ เปลี่ยนอาชีพบ่อยจริงนะครับผมโอเคนะครับก็นี่แหละเนิร์ฟคำว่าเกมแก้เครียดก็แบบนี้แหละนะก็มาพูดอะไรคลายเครียดไปนะครับผมมีอะไรนั่นแหละนะโอเคเน็ตผมมันช้าหน่อยนะต้องเข้าใจโอเคมากี่เกมแล้วว่า3เกมแล้วใช่ไหม ต่อไหมเพื่อน12นาทีนั่นแหละนะดูที่มุมซ้ายล่างนะผมเปลี่ยนจุดนาฬิกาไว้นะมุมซ้ายบนมันบังนะโอเคนะว่าไงเพื่อนใช่โอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยนะแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้ติดตามช่องผมเนี่ยแต่ที่กูเชิญใครมาวะเนี่ยช่างมันเถอะสนุกก็พอนะโอเคผมโพสต์ลงในชุมชนวะละนะบอกเข้าไปนะ ขอไปครับเพราะว่าผมเพิ่งไปวัดหายนะก็แบบมีอะไรที่บุกเลยนิดน้อยนะครับน้ำมูกนะเพื่ออะไรนะต้องใส่ใจนะครับผมโอเคมาโอเคนี่ครับผมโอเคต้องไปเกิดนะ โอเคนะครับถามเข้าไปก่อนฮะแต่เขาไม่อนุญาตให้เราลงคลิปนะสายเสียถ้าไม่อนุญาตให้กูลงคลิปนี่คือกูแบบนะกูพูดเสียเปล่าเลยนะฮะสายเสียแล้วทีนี้กูพูดกับใครอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคหนูนอนหนูใจโอเคนะครับผมผมอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยนะเมื่อก่อนทุกคนอาจจะเห็นกูพิมพ์แบบโคตรไวนะตอนนี้กูพิมพ์ช้าลงแล้วนะนักจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์นานนะนะก็ต้องเข้าใจกันนะช่วงนี้นะโอเคมานี่ครับ SS หน่อยนะชื่อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับเขาไม่ได้ว่าอะไรครับตอนนี้กูลงคลิปได้ละโอเคขอบคุณครับผมนะนะครับ
โอเคนะครับก็ขอพูดเขาให้มันนานๆหน่อยแล้วกันขอสัก20 นาทีก็ยังดีครับผม โอเคมาอันนี้คือสงสัยใช่ไหมกลัวว่าจะมีคนแบบอันนี้ใช่ไหมเออผมเข้าใจผมเข้าใจโอเคไม่มีผมเชิญมาเองนะครับผมนะโอเคนะครับโอ้ยมานะครับถ้าใครเบื่อที่ผมพูดน้อยก็ฟังเพลงประกอบคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเปิดเสียงสุดๆเข้าไว้นะผม อย่างเลยมีอะไรติดคอแล้วไม่รู้เสียงหายเป็นอะไรไม่รู้นะเออโอเคเอาส่งต่อเนื่องไม่ได้อีกกวนบาทาไรเงาเนี่ยฮะตายสิโอเค